มาต่อกันที่ห้องวัดถังประสงค์ป้องกันความสงบได้เปิดสุขุมภูมิการคุ้มครองเอกสารสุขที่หาขึ้นในวันที่10พฤศจิกายน2014นี้ห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมเรียกงานคุ้มครองเอกสารสุทธิหาขึ้นอยู่ที่กระทรวงป้องกันความสงบโดยการเข้าร่วมของทานพันเอกจันท้องหงคำห้องหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบทานพันโทท้องบุญคุณลพิษหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองเอกสารห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบในบรรดาพนักงานคู่อาจารย์นักสมณกรที่มาจากโรงเรียนกลุ่มกองต่างๆอ้อมข้างกระทรวงห้องว่าการกระทรวงและปกสแขวงเขาห่วมอย่างพร้อมเพียงในการฝึกอบรมในครั้งนี้นักสมณกรแม่นได้พร้อมกันคุ้นคั่วหำเฮียนบรรดาเอกสารที่สำคัญคือเอกสารการจัดตั้งคุ้มครองเอกสารทั่วไปเรียกงานคุ้มครองบริหารเอกสารเรียกงานคุ้มครองเอกสารสำเนาเรียกงานปกปักรักษาเอกสารและการนำใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเรียกงานคุ้มครองเอกสารการฝึกอบรมครั้งนี้ก็เพื่อให้นักสมณกรได้รับรู้เข้าใจและกำเนิดได้เกี่ยวกับหลักการวิธีการต่างๆในเรียกงานคุ้มครองเอกสารซึ่งเอกสารต่างๆแม้นเลื่อนแต่มีภาระบทบาทสำคัญเป็นบอนอิงในการคุ้มครองหลักคุ้มครองสังคมเพื่อเป็นขีดหมายใหม่ให้การเติบใหญ่ขยายตัวของกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและมีความสะดวกสบายในการคุ้มครองเอกสารและตอบสนองให้ทวงทันกับเวลาซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้แม้นจะดำเนินไปเป็นเวลา5 วันจึงจะสำเร็จ